นดีเทลมาดีเทลยังไงก็ไปติดตามกันตอนต่อไปเพราะว่ายังพูดอะไรมากไม่ได้อยู่ในโปรเซสครับแต่ในแต่ละปีมันจะมีบทบาทใหม่ๆของมันใหม่ๆที่ปีต่างๆเป็นยังไงบ้างก็ผมว่าปล่อยจอยแล้วก็สนุกไปกับมันแต่คุยอันนี้จริงๆไม่ใช่อย่างปีหน้ามันมีแบบพร้อมเต็มที่แบบผมว่าปีหน้าโปรเจกต์กับตีก็เป็นพร้อมใหม่เหมือนกันนะครับที่ผมไม่เคยรับงานแบบนี้มาก่อนก็รู้สึกว่ามันเป็นความตื่นเต้นเป็นแพชชั่นใหม่ๆสำหรับปีนี้ของผมให้สำหรับปีหน้าผมก็มันพูดอะไรมากไม่ได้ก็มันดราม่าแอคชั่นพูดได้แค่นี้แต่ว่าส่วนดีเทลต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถพูดเยอะกว่านี้ได้จริงๆพูดได้เท่านี้อย่างตอนนี้ก็คือปีนี้ก็คือจะเป็น4วันแล้วช่วงระยะเวลานึงมันเป็นจังหวะพอรู้ตัวว่าโหคนจะเห็นหน้าพี่ปีนี้ก็ใจนึงก็ดีใจนะที่แบบได้ทุกคนได้เห็นหน้าผม4วันแต่ว่าก็กลัวว่าทุกคนจะเบื่อไปก่อนส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็อยากดูอยากเห็นหน้าของทุกวันแล้วเห็นหน้าเราเองอ่ะเบื่อเบื่อได้ยังไงก็อยากเห็นคนอื่นเล่นบ้างอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันเป็นด้วยจังหวะเพราะว่าเอาจริงๆคือผมหายไปตั้งแต่วิมานก็คือตั้งแต่ต้นปีมันไม่มีหน้าเลยแล้วก็แบบเพิ่งจะมาช่วงปลายปีนี่แหละครับทำไมงั้นทีมให้แยกแยะว่าจันทร์อังคารเป็นยังไงคนจะได้ไม่สับสนจันทร์อังคารก็เป็นละครปัจจุบันจันทร์อังคารก็เป็นละครรู้สึกว่าเหมือนตะโกนพูดแข่งกันเสียข้างในเลยจันทร์อังคารก็เป็นละครปัจจุบันก็จะเป็นอีกรสชาตินึงส่วนพุทธกับพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นละครพีเรียดซึ่งก็เป็นการวิ่งแฟกเตอร์ของผมอีกรูปแบบนึงเหมือนกันก็ผมว่ามันเป็นรสชาติที่มันต่างกันโดยสิ้นเชิงครับก็จะได้เห็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ซ้ำกันอย่างแน่นอนใครชอบรสชาติไหนผมว่าก็เลือกดูได้หมดแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้ก็ดูทั้ง4วันเลยก็ได้ครับเป็นโปรเจกต์ให้หมดคืนที่ทุกคนรอคอยอย่างเห็นใช่ผมว่าทุกคนก็รอคอยเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีที่เราประกาศไปตั้งแต่ช่วงกุมภาเนาะนี่ก็ตุลาแล้วอย่างร่างทองที่เราได้เห็นจะได้ยังไงอยู่เป็นประกายไหมบอกเขาไปเป็นสกายหรือเปล่าเป็นสกายเขาก็บอกว่าทองขาวอยู่แล้วทองขาวไม่ใช่ไปถึงว่าชุดอะขาวมากสีชุดขาวนี่ไงไม่ได้เลย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 ไม่ว่าจะเป็นทั้งทีมนักแสดงแล้วก็ทีมโปรดักชันเบื้องหลังต่างๆก็ผมบอกได้เลยว่างานนี้ก็คือทุกคนตั้งใจแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบิ๊กโปรเจกต์ที่ถ้าคาดหวังก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเรื่องเกมการแข่งขันยังไงนี่คือยังไงคือแบบว่าแข่งตอนนี้มันจะมีกระแสต่างๆก็ได้รับการสนับสนุนไหมก็ถ้าคนดูยังสนุกกับละครของผมผมก็ยังมีความสุขนะครับก็ถามว่ามีไหมก็มีบ้างครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักแสดงเนาะผมก็ทำหน้าที่ในส่วนของผมมาอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็เราก็ทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วก็ถูกแล้วก็จะยังไงคือหน้าที่นี้เราก็ต้องทำให้มันจบใช่ครับเพราะว่าจริงๆอ่ะละครก็คือถ่ายจบไปตั้งแต่ก่อนละครออนแอร์แล้วมันก็สิ้นสุดในหน้าที่ของผมแล้วครับถ้าพูดถึงในพาร์ทของละครก็จะบอกว่าพาร์ทครึ่งหลังของละครก็จะเข้มข้นกว่าครึ่งแรกมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความสับสนระหว่างตัวพระเอกกับตัวนางเอกแล้วก็ตัวพระเอกกับลูกและเมียของน้องด้วยของน้องตัวเองมันจะเยอะนิดนึงสับสนนิดนึงครับผมถ้าส่วนใครที่ติดตามมาตั้งแต่แรกก็จะเข้าใจส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่แอปพลิเคชันวันดีแล้วก็ Netflix สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมก็รอได้เลยที่4วันก็เขาเดาเลยทั้งอาทิตย์หน้าก็สามารถรอดูได้เลยครับ4วันลงไว้สโปรโมทยังไงดีเนี่ยลงเหมือนกันก็ได้ครับโอเคค่ะขอบคุณครับ